หลังศาลาว่าการกชม.ยูรีบอกว่าร้านของคุณแม่เนี่ยอยู่แถวนี้เราก็จะเดินหากันเรื่อยๆจนกว่าจะเจอนะฮะบอกว่าเป็นร้านไม่ใช่ปิดพักอ่ะตามมาดูไปเรื่อยๆแต่คิดว่าน่าจะหาไม่ยากเพราะว่าก็คือชัดเจนอ่ะรูปร่างหน้าตาของยูรีก็คือชัดเจนนะฮะเป็นเอกลักษณ์หรือว่าจะเป็นร้านนี้คนเยอะมากเดี๋ยวไปดูก่อนจะใช่ไหมเฮ้ยยูรีคุณพี่สวัสดีสวัสดีครับหาอยู่ตั้งนานร้านนะฮะตัวจริงดีใจมากทำงานยุ่งอยู่หรือเปล่าฮะก็โอเคคุยได้ค่ะคุยได้อยู่คุยได้อยู่คนเยอะมากเลยนะฮะที่ร้านปกติก็จะขายตอนเช้าก็จะเป็นแบบข้าวราดแกงนะคะขายตั้งแต่ 5:30 จนถึงสักประมาณ 11:00 11:00 นี่ก็วันพุธเนี่ยจะเป็นเมนูพิเศษก็จะเป็นผัดไทยแต่ว่าพุธรหัสกับศุกร์เนี่ยจะเป็นส้มตำที่ขายตอนกลางวันครับกลางวันอ๋อแต่ส้มตำขายดีมากคือแบบคือเราก็เป็นคนที่แบบว่ากินส้มตำอยู่ตลอดถามหน่อยว่าทำไมในมาสเตอร์เชฟเขาไม่มีใครทำส้มตำเลยมะละกอไม่มีอ๋อมันไม่มีมะละกอในรายการมะละกอหายากมากแล้วกว่าจะสับแล้วเดี๋ยวไม่กรอบอะไรต่างๆหรือยังไงไม่กรอบด้วยผงชูรสก็ไม่มีแน่รายการเรารสชาติมาจากฝีมือล้วนๆไม่มีผงชูรสนะคะรายการเราเนาะมันก็ต้องแบบฝีมือนิดนึงนะฮะแล้วก็ปกติยูรีก็คือจะช่วยที่ร้านถ้าผมไม่ติดอะไรหนูก็ตอนเช้าก็คืออยู่ร้านตลอดหรอเราปกติก็คือช่วยในครัวไหมเราไปดูในครัวสักหน่อยไหมในครัวปะดูคนผู้ชมลูกของพี่ชายดูคนคนในร้านเยอะมากนะฮะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะข้าวแกงน้องข้าวแกงโอ้โหชื่อไม่ใช่ First ตามคอนเซ็ปต์ร้านมากนะฮะนี่คุณแม่ค่ะคุณแม่นะฮะสวัสดีด้วยท่านผู้ชมจริงเหรอไอ้น้องก็ได้ครับคุณแม่ปกตินี่คือมีหน้าที่ในการทำอาหารอะไรบ้างครับที่ร้านเนี่ยก็ทำได้ทุกอย่างนะคะแต่ว่าส่วนมากคือทุกอย่างอยากให้ผ่านมือตัวเองอะไรประมาณนี้อ๋ออันนี้ก็คือคุณแม่ทำเองบางทีข้างในอาจจะไม่สุกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเราผ่านมือเรานี่มันก็จะสุกทุกชิ้นแน่นอนอันนี้คือเขาเรียกว่าสีโกลเด้นบราวน์นะโกลเด้นบราวน์คือจะเป็นอย่างนี้ไม่ใช่โกลเด้นเบิร์นใช่ไหมไม่ใช่โกลเด้นเบิร์นต้มตอนเช้าเราจะมีต้มจืดประจำวันต้มจืดฟังถ้าเราทำแกงหม้อใหญ่หรือว่าเป็นคนแบบเสิร์ฟต้มกับลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปของเมนูต้มจืดมะระใช่ไหมมะระยักษ์ใช่นะฮะแต่คือก็ผูกพันเกี่ยวกับเรื่องอาหารมั้งแต่เด็กจ้ะประมาณนั้นเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันข้างหน้ากันต่ออันนี้คือเวลานี้คือข้าวแกงหมดแล้วหมดแล้วอันนี้ก็คือเหลือแค่เหลือแค่แพงเปล่าๆแล้วครับเวลาแล้วก็เหลือแต่ส้มตำเนาะใช่อ่ะเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันดีๆกันดีกว่าหิวอันนี้เรากินมาได้สักพักแล้วเราก็ต้องมานั่งคุยกันแล้วละตอนเด็กๆเนี่ยอย่างที่บอกว่าอยู่ร้านทำอาหารมาโดยตลอดเนี่ยมันทำให้เรารักอาหารไหมหรือว่าทำให้เรารู้สึกว่ามันก็เป็นอะไรที่มันแบบว่าเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยจริงๆชีวิตหนูแบบตั้งแต่ตื่นมานะตอนเช้าจนจบวันเนี่ยหนูจะคุกคีกับด้านอาหารหมดเลยบ้านเราก็ทำธุรกิจแบบว่าร้านข้าวแกงโรงเรียนที่เราเรียนม.ปลายอย่างเงี้ยก็ขายข้าวแกงคือเราไปถึงโรงเรียนปุ๊บก็ไปช่วยยายบางทีก็ไปช่วยเขาทำอาหารทอดไข่นู่นนี่นั่นก็คือธุรกิจทั้งครอบครัวนี้ส่วนใหญ่ก็คือเป็นอาหารหมดเลยแล้วก็เน้นเป็นอาหารแบบเป็นข้าวแกงเป็นอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วคือแบบอย่างอาหารมื้อเย็นของบ้านเราก็จะเป็นมื้อที่สำคัญแบบว่าก็ทุกคนก็ต้องกลับมาแบบทุ่มครึ่งแบบมากินข้าวพร้อมกันพร้อมกันก็แสดงว่าเป็นครอบครัวใหญ่เป็นครอบครัวเราก็จะมีพี่ชาย1คนพี่สะใภ้แล้วก็หนูป๋าแม่แล้วก็คุณยายแค่นี้ไม่เยอะไม่ใหญ่มากกลางๆแล้วตอนเด็กเป็นไงบ้างเป็นเด็กยังไงบ้างตอนเด็กแล้วก็เป็นเด็กค่อนข้างดื้อนะดื้อเหรอเป็นคนค่อนข้างดื้อเช่นอะแซมโปให้ฟังหน่อยสักเหตุการณ์หนึ่งเออก็เป็นเด็กห้าวหนูก็มีแต่จริงๆนั้นก็เป็นแบบมีเพื่อนแต่ผู้ชายพวกตรงเลยเล่นแบบเอาท่อแป๊บกับลูกโป่งมายิงดินน้ำมันใส่กันอะไรเงี้ยแม่นๆเลยแม่นๆเตะบอลครับอะไรเงี้ย
เริ่มแต่งหญิงเมื่อไหร่แต่งหญิงแบบเมื่อไหร่ความรู้สึกหนูเนี่ยคุณหนูก็เป็นตุ๊ดมาตั้งแต่เด็กแล้วเป็นตุ๊ดคือแบบเกิดเลยเด็กได้แบบที่อยู่ข้างบ้านอะไรเขาก็จะรู้กันอีตุ๊ดอีตุ๊ดอะไรเงี้ยรู้กันตั้งแต่เด็กก็คือเป็นตุ๊ดแต่ว่าแบบพ่อแม่พูดตรงแม่เราติดๆเขาก็ยังรับเราไม่ได้นะตอนแรกที่แบบเราเป็นแบบนี้แต่หมายถึงว่าแบบเราก็เรียนแล้วก็ทำอะไรไปด้วยอะไรเงี้ยคือเราก็ไม่ได้เป็นเด็กแย่คือเขาก็ค่อนข้างที่จะแบบโอเคค่อยๆยอมรับได้ในการที่แบบเป็นอย่างนี้คือแบบเหตุมันเกิดที่แบบเราไปเรียนที่ออสเตรเลียใช่ไหมแล้วก็โอเคไม่มีใครอยู่ดูแลเราอยู่คนเดียวแต่งหญิงเลยครับมันถึงเวลาของเราแล้วแต่คือแต่งหญิงมันก็จะไม่ได้ฟีลแบบว่าจะต้องมาเป็นแบบสายแบ๊วสายอะไรเงี้ยไม่ใช่เราจะเป็นแบบว่าเหมือนผู้หญิงเท่อะก็มีผมยาวใช่ผมยาวผมสั้นก็จริงก็สวยได้เห็นปะอ่ะอันนี้จริงอันนี้ก็เป็นหญิงแล้วเนี่ยอ่ะใช่เห็นไหมเห็นไหมไม่เห็นคนเรามันต้องแสดงความเป็นที่มันเป็นตัวเราออกมาไม่ใช่แบบเป็นกระเทยจะต้องเป็นแบบสายแบ๊วอย่างเดียวไม่ใช่สายแบ๊วนานาเยอะแยะสายแบ๊วแรงปะแรงได้อ่ะเรียนคือไปเรียนอะไรอ่ะไปเรียนภาษาก่อนภาษาเนี่ยคนอื่นเขาจะใช้เวลาเรียนประมาณ6เดือนหนูนี่ใช้เวลาเรียนเกือบปีโอ้เพราะว่าแบบน้องว่าปกติหลายคนก็จะได้เห็นยูริแค่ในรายการที่ในรายการแบบเสนอมาเนาะแล้วเป็นไงบ้างตอนที่ถ่ายแบบสมมุติถ้าหนูทำแบบนี้จริงๆนะสมมุติถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้จริงคนมันยุ่งมากแล้วมันเกิดเหตุการณ์อะไรที่แบบอย่างเงี้ยคือเราก็อาจจะเป็นแบบในรายการก็มันก็เป็นได้ถูกป่ะคือเรามันก็แบบบางทีมันก็หุ่นหงิดก็มีนะในความที่แบบเราอยากทำแบบลูกค้ามันได้ดั่งใจเราจริงๆมากคนมากความแล้วอย่างในรายการก็คือแบบเฮ้ยมันคือแบบเราต้องกดดันกับเวลากับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี้ยมันทำให้เราแบบบางทีมันก็แบบแสดงในแบบโอ้ยอารมณ์ที่แบบอารมณ์เสียมานะมันไม่ทันคิดมันปวดตัวเองจริงๆมันไม่ได้แบบอะไรใส่ใครอะไรแล้วอย่างแบบว่าบางทีเห็นเขาก็ได้ยินมาว่าโอ้ยรายการแบบว่าโปรดักชั่นใหญ่มากการถ่ายคือต้องเป๊ะกริบอย่างนี้ก็เหนื่อยใช่ไหมใช่แต่หนูก็แบบโกหกหน้าเต็มไม่ครับเป็นหน้าก็จะเปลี่ยนแบบที่เราเป็นอย่างนี้แหละมันกล้องนี่เขาจับคนละตัวเลยจ้ะไม่ใช่มาแบบอุ้ยกล้องแต่เขาเน้นยูริหรือเปล่าไม่กล้องหนูประมาณ8ตัวอ๋อเหรอทุกมุมเลยครับน้องจะได้เห็นแบบเด่นชัดเลยที่บ้านปกติชอบทำอะไรให้กินคุณแม่ก็หลายอย่างนะแต่คือแบบว่าบ้านเราทำน้ำพริกน้ำพริกปลาทูเอาปลาทูไปย่างหอมกระเทียมไปคั่วไปย่างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะมาตำแล้วก็ใส่ปลาร้าแต่ปลาร้าแล้วก็ต้มทุกอย่างต้มนะแล้วก็กินกับผักลวกแล้วก็ไข่ชะอมอะไรอย่างเงี้ยคุณยายชอบทำอันนี้อาทิตย์นี้ทำน้ำพริกปลาทูปลาร้าอาทิตย์หน้าทำน้ำพริกกะปิอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยต่อไปจะมีน้ำพริกยูริหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวต้องติดตามของเราเมนูจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆฝากติดตามด้วยนะคะนะฮะมีอะไรอยากพูดอีกไหมที่ร้านก็ไม่มีอะไรเพราะวันนี้ก็คือเนี่ยหน้าจริงก็จะเป็นอย่างค่ะสดๆแบบว่าเหงื่อหน้าเยิ้มๆเนี่ยครับเพราะว่าเราทำงานจริงปกติไม่แต่งหน้าด้วยอ๋อขี้เกียจรายการนิดนึงแต่งนิดหน่อยแล้วก็แต่ปกติก็หน้าโลเป็นแมนๆไม่ได้แมนๆเราก็เป็นของเราอย่างเงี้ยทำนู่นนี่นั่นแต่ต้องบอกว่างานในร้านข้าวแกงแล้วถ้าเป็นร้านข้าวแกงที่แบบป๊อปปูล่าเขาจะว่าคือแบบว่าเป็นร้านที่คนเยอะนี่หน่วยนะเหนื่อยมากเลยนะคือเอากันไม่อยู่นะเพราะว่าลูกค้าก็จะมากันพร้อมๆกันใช่ไหมน้องข้าวแกงของร้านแบบนี้ลูกนี่คือความหมายของน้องข้าวแกงคนนี้เขาเป็นลูกชายของพี่คนโตก็เลยแบบบ้านเราเติบโตมาจากการขายข้าวแกงลูกของพี่ชายคนแรกก็เลยชื่อว่าน้องข้าวแกงยูริบอกว่านี่คือเป็นยูริสองในการเป็นปากในเจ็กเวลาแบบทำปากทำไงฮะลูกหนูมีตาอย่างนี้ด้วยเหรอเอามาเข้าใกล้ใกล้ใกล้เวลาอาเจกเรียกอาเจกใช่ไหมเวลาอาเจกอยู่ในรายการอาเจกดูแบบว่าดุไหมลูกดุไหมข้าวแกงแล้วตัวจริงในชีวิตจริงดุไหมไม่ดูเป็นไงตลกเหรอเราหนูไม่พูดละค่ะตลกปูทางไปสู่จักรวาลตั้งแต่เด็กแล้วแต่คนนี้เขาจะไม่ได้เป็นสายอาหารแล้วเขาเป็นแบบจะไปทีมชาติเขาชอบตีแบบกีฬาเก่งมากตอนนี้เป็นน้องเมย์รัชนกใช่เรียนกับพี่เมย์รัชนกนี่แหละบ้านทองยอดจริงเหรอสู้ๆนะลูกเดี๋ยวถ้ายูริทำงานเสร็จแล้วปุ๊บเราไปแต่งหน้าแต่งตัวกันใส่ๆดีกว่ามาแล้วฮัลโหลสวัสดีค่ะเป็นไงรถติดไหมติดมากเลยพรุ่งนี้เก็บร้านเสร็จต้องมาทำสวยกันซะหน่อยนะฮะก่อนที่เราจะออกไปแบบว่าเจอผู้คนกินขนมไหมเลือกเอาเป็นขนมเค้ก
ปกติกินขนมไหมขนมเค้กมันคือแบบขนมที่แบบสายหวานอย่างเงี้ยเหรอคุณพี่ใช่เป็นสายหวานแต่ว่ากินแล้วเราก็จะแบบว่ามีน้ำตาลอยู่ในเลือดวันนี้ยังไงแต่งยังไงดีโอ้ยแต่งใสๆค่ะดูเป็นธรรมชาติที่สุดเอาแล้วเพราะหน้าเราสวยเหรอใช่ปะโอ้ยคงหน้าดีเรานั่งกันผิดเรานั่งกันผิดเพราะงั้นเดี๋ยวพี่จะแต่งแบบย้อนแสงคงหน้ามันดีอยู่แล้วคงหน้าดีอยู่แล้วใช่ปะอันนี้คือเป็นพร็อพหรือกินได้คะเนี่ยกินได้เลยกินได้กินได้กินได้อ่ะหนูเลือกเอาละกันจะได้แบบว่าหยิบอะไรนะช็อกโกแลตชอบกินช็อกโกแลตหรอนี่เอาให้ทีมงานกินกันไม่ได้ลงอะไรเยอะหรอกลงแป้งฝุ่นก็สวยแล้วเหรอใช่ปะแป้งแบบแป้งเด็กเลยฮะจบก็คือจบจริงๆปกติไม่ใช้รองพื้นเลยไม่ใช่เลยกลัวอุดตันอะไรเงี้ยไม่ค่อยใช่ก็แป้งเด็กจบใช่นะฮะโอเคก็วันนี้เราจะมาแต่งหน้ากันเนาะเดี๋ยวลงรองพื้นเลยดีกว่าเนาะที่เป็นแบบคอนทัวร์หน้าพุ่งฮะแดรกเหรอพักก่อนเนาะแดรกคืออาจจะต้องใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงในการแต่งนะฮะหน้าก็จะตอบลงแบบสุดแบบสุดแบบสุดนะฮะวาดไปเลยตรงเนี้ยตรงนี้ตรงกรอบหน้าใช้ตัวเชดดิ้งตัวเดิมเลยแต่ว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงนะฮะให้เล็กลงเพราะว่าถ้าเราใช้แปรงตัวนี้ในการเชดอย่างเงี้ย ไม่ได้นะฮะเราก็จะใช้แปรงที่มันเล็กลงเนาะไล่จากหัวคิ้วเลยลงมาแล้วเราค่อยเกลี่ยเบลนด์ขึ้นนะครับเปิดตาดูหน่อยได้อยู่มีความแต่งหน้าแบบบ๊อบบี้บราวน์เน้นงานผิวนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่งหน้าได้เห็นตัวเองแล้วยังอ่ะเอากระจกให้ดูปุ๊บช็อกเนาะไม่ชอบลบเลยค่ะพี่อะไรอย่างนี้นะฮะส่องแบบว่าส่องเล่นใหญ่มากเลยจ้ะสวยมากส่องแบบนี้คือกลัวมากคือในใจคือแบบว่าเอาแล้วจะได้เช็ดหรือเปล่านะครับแต่งหน้ากันเสร็จละต้องไปไหนฮะเอาพี่บอกไปเดินเล่นใช่ไหมก็คือเดี๋ยวยูริเนี่ยจะต้องไปงานต่อและเดี๋ยวไปเจอนัดเจอกันทีเดียวเลยที่เข้าสารที่เข้าสารเนาะเดี๋ยวไปเจอกันชู่เขาสั่นเลยตอนนี้เราก็อยู่กับน้องยูรีนะฮะปกตินี้มาเที่ยวแถวโซนข้าวสารบ่อยไหมปกติก็จะเป็น2โซนที่เราจะเที่ยวกันนะคะก็จะเป็นโซนฝั่งถนนข้าวสารแล้วก็จะเป็นแบบเป็นเต้นหน่อยๆแต่ถ้ามาเป็นถนนลามบูติสที่ก็จะเป็นแบบร้านนั่งชิลกินข้าวมานั่งกินข้าวกับเพื่อนบางทีเราไปกินโจ๊กกับเพื่อนอะไรเงี้ยจะมันสายกินมากกว่าจะถนนนี้มีของกินเยอะเหมือนกันแบบสตรีทฟู้ดเราจะอยู่เส้นนี้หมดเลยบางทีอ๋อหรอใช่อันนี้คือถนนคือรามบุตรีรามบุตรีเนี่ยร้านแบบบรรยากาศมันก็จะดูชิลๆไม่ดูแบบแต่ฝั่งนู้นจะเป็นแบบเห็นไหมแนวแดนๆเพลงแบบหูจะแตกฝั่งนู้นนะจริงเพราะว่าเขาจะแบบคือเราก็กลัวว่าแบบคือไปตรงนู้นเดี๋ยวจะมาคุยกันแล้วไม่รู้เรื่องเนาะใช่ก็มาคุยกับน้องยูริกันดีกว่าเนาะว่าปกติเนี่ยชอบเที่ยวแบบไหนที่เที่ยวที่อะไรไปได้หมดอะไรที่เกี่ยวกับธรรมชาติหนูไปได้หมดทะเลก็อินนะภูเขาเดินป่าขึ้นภูเขาเนี่ยอินมากเลยอินมากเลยเหรอภาคเหนือภูเขาเยอะเออใช่ผมบรรยากาศที่นี่ดีมากอ่ะชิลจะเป็นอย่างงี้บรรยากาศนี้ดีมากเลยครับคุณผู้ชมปกตินี้เวลาเดินข้างนอกเนี่ยมีคนมาทักเยอะไหมเอาจริงหนูรู้สึกเซอร์ไพรส์มากว่าแบบว่าเฮ้ยขนาดเราไม่มีผมคนแบบยังจำเราได้เลยขนาดเราไม่มีผมรู้สึกดีใจเหมือนกันนะว่าแบบคนยังจำเราได้ยังจำคาแรคเตอร์ที่แบบเราเป็นเราได้ดูอินมากกว่าซอยหนูสำหรับหนูนะเพราะเดินไปคุยกับเพื่อนอะไรก็ไม่รู้เรื่องต้องตะโกนกันไปนะในรายการเนี่ยจริงๆค่ะเป็นคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างแรงกระแสเนี่ยจะเป็นในทางที่แบบดราม่าเป็นแบบว่า
โอ้โหหมั่นไส้ยูริอะไรอย่างเงี้ยคิดยังไงกับแบบว่าคนที่เขาแบบว่าแบบวิพากษ์วิจารณ์ในช่วงนั้นเราได้อ่านคอมเมนต์ไหมอ่านคอมเมนต์อยู่แล้วก็คือแบบเปิดมาแล้วแบบเจอแต่เรื่องของตัวเองอ่ะซึ่งแบบมันเด้งขึ้นมาอยู่ตลอดเวลาแบบเฮ้ยดูดิไอ้นี่มันก้าวร้าวไอ้นี่มันแบบมันไม่ฟังใครเลยมันไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของใครเลยเราก็แบบมันก็เหมือนแบบที่เคยพูดในรายการว่าแบบมันเหมือนกระจกสะท้อนตัวเราว่าเราไม่เคยเห็นมุมมองในของตัวเราซึ่งในโลกโซเชียลมันสะท้อนให้เราเห็นอยู่ตลอดทุกวินาทีมันรุนแรงมากนะมันยิ่งกว่ากระจกที่มาสะท้อนเราอีกนะนี่มันคือทุกวินาทีที่มันสะท้อนออกมาแล้วแบบมันก็ทำให้เรานั่งคิดและมองตัวเองว่าแบบเฮ้ยบางทีเนี่ยเราควรจะแยกแยะระหว่างแบบเหตุการณ์ไหนสถานการณ์ไหนเราควรเล่นหรืออะไรเราควรจะจริงจังนี่คือแบบเราที่เราได้จากแบบมาสเตอร์เชฟเหมือนกันแต่สังเกตอยู่ตอนในรายการเนี่ยช่วงอีพีแรกๆเนี่ยยูริจะแรงมากเลยนะแบบคือเหมือนแบบไม่ค่อยฟังคนอื่นแล้วก็จะแบบคาแรคเตอร์ชัดมากแล้วทีนี้พอตอนช่วงหลังๆอ่ะยูริจะดูแบบเออเข้าใจแล้วจะดูซอฟต์ลงเนี่ยอันนี้คือเหมือนเราแบบว่ารู้สึกเองเหรอตอนที่แข่งหรือว่ายังไงถ้าไปอยู่ในรายการนั้นคุณจะรู้ถึกได้เลยว่าพอเวลาช่วงแรกๆเนี่ยที่คณะกรรมการเขาเป็นแบบนั้นเพราะว่าต่ออันนี้น้ำอะไรน้ำสับปะรดค่ะไม่เอาน้ำชื่อเอาน้ำเนตเตียวเป็นคนไม่ค่อยกินหวานหน้าหวานอยู่แล้วหน้าหวานอยู่แล้วเราไม่ต้องเพิ่มน้ำตาลให้แบบว่าหน้าอีกแล้วต่อครับต่ออะไรเนี่ยยูเรียต่อค่ะมากล้ามหรือยังไงเปล่าเขาดึงหลังผ่านอะไรกันมองมองวีคแรกๆเห็นว่าไม่ใช่เฉพาะหนูนะกรรมการทุกท่านดุทุกคนเพื่อที่อยากจะแบบผูกพลังของคนนะออกมาเป็นการบิ้วเป็นการใช่ว่าแบบดูดิจะทนรับความกดดันได้แค่ไหนและสอนเป็นการสอนเหมือนการขัดเกลาไปเรื่อยๆพอไปถึงช่วง EP กลางๆปุ๊บเนี่ยเราจะรู้สึกแบบเขาจะหยุดละหยุดในความที่แบบว่ามันนั่งจู้จี้มานานคือเขาจะเป็นการสอนแล้วเพราะว่าเหมือนแบบสิ่งที่เขาสอนมามันถูกซึมซับไปหมดแล้วเรามีความรู้สึกว่าหลังๆเนี่ยคือคณะกรรมการทุกคนแบบไนซ์มากกับเราคือแบบมันเหมือนครอบครัวเลยนะที่เราเข้าไปในรายการมาสเตอร์เชฟทุกครั้งที่เราเข้าไปในครัวมาสเตอร์เชฟคือแบบเหมือนเรามาหาเพื่อนมาหาพี่มาหาแบบญาติพี่น้องเราจริงๆหลังๆช่วงหลังๆคือเรารู้สึกได้และมันจะเป็นแบบว่าเวลาใครก็ตามที่จะต้องแบบถอดผ้ากันเพื่อนออกจากรายการไปในแบบ EP นั้นๆเนี่ยมันมีความผูกพันมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆมันจะรู้สึกแบบไม่อยากให้ใครใดๆแล้วกี่เดือนที่เราถ่ายกัน4เดือน4เดือนโหใช่ต้องบอกว่ารายการเนี่ยคือส่วนตัวเป็นคนดูแคปเนาะรายการคือแบบทำให้เราแบบเซอร์ไพรส์ทุกเอพิโซดเลยแล้วคือปกติเห็นเขาว่าเขาแบบไม่มีแบบว่าบอกแจ้งล่วงหน้าก่อนใช่ไหมว่าจะอะไรยังไงคือแบบบอกหน้างานหรอรายการนี้คือสดคือสดจริงจริงๆเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัตถุดิบไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบบโจทย์หรือการอะไรต่างๆคือทุกอย่างคือสดไม่มีใครรู้มาก่อนเพราะมันคือรายการเรียลิตี้หนูไม่เฟกหนูเป็นคนเฟกไม่ได้นะที่แบบว่ากูจะต้องมาแบบทำท่าตกใจอีกทีเป็นคนไม่อินอย่างงี้สมมติแบบเฮ้ยไหนดูซิเนี่ยนกกำลังบินมาให้หนูแบบหนูสมมติครั้งแรกเราตื่นเต้นมากเลยตื่นเต้นไหนตื่นเต้นอีกทีซิอะไรอย่างเงี้ยแบบหนูก็จะเริ่มไม่อินแล้วมันจะไม่ได้ละใช่ไหมมันจะต้องแบบความสุขเนี่ยจะเห็นได้ชัดในตัวหนูว่าแบบคือแบบมันทุกอย่างมันคือจริงอย่างเมื่อกี้ก็มีคนแบบมายืนถ่ายรูปตามเนาะกับคนที่ไม่ชอบเราจัดการยังไงดีกับคนที่แบบว่าไม่ต้องในโซเชียลก็ได้หรือว่าเนี่ยปกติอย่างคนที่เขาไม่ชอบเราอย่างเงี้ยเรามีวิธีการจัดการยังไงบ้างถ้าจะพูดถึงคนไม่ชอบเราดีกว่าคนไม่ชอบเราจะด่าเราจะสาปเราเรื่องอะไรก็แล้วแต่หนูไม่เคยแคร์จะมาด่าเราอีอ้วนอีตู้เป็นนู่นนี่นั่นกับใครใดๆหนูไม่แคร์แต่อย่ามาพูดถึงเรื่องแบบดูถูกเพศหรือว่าครอบครัวของเราเขาไม่ได้มันลงมาแข่งไม่ได้เนาะมันคือแบบมันไม่ได้จริงๆอันนี้คือมันเหมือนแบบข้ามเส้นใช่ข้ามเส้นความเป็นส่วนตัวของเราใช่เนาะแต่ถ้าคุณจะมาด่าเราเพราะคุณไม่ชอบเราเพราะคาแรคเตอร์ในรายการเราเป็นแบบนั้นคุณด่าได้เลยเพราะมันคือตัวเรามันคือสิ่งที่เราแสดงออกมาจริงๆถ้าใครบอกว่าผิดหนูก็ยอมรับว่ามันผิดมันคือแบบคุณก็จดจำในสิ่งที่แบบดีๆของเราแล้วกันว่าถ้าลองกลับไปย้อนดูทุกๆ EP นะว่าหนูจะเป็นคนที่แบบทำอาหารจับมีดทีไรคือแบบหนูจริงจังตลอดหนูจะซีเรียสกับการแบบทำครัวตลอดด้วยความที่แบบมันกดดันกับเรื่องเวลากับหลายๆสิ่งก็คือทำให้เราแบบเพชเชอร์ตัวเองอ่ะมันก็เลยแบบมีอารมณ์บางอารมณ์ที่มันหลุดออกมาบ้างพูดอย่างนี้ดีกว่าตอนนี้ก็ถือว่ายูรีเนี่ยก็เป็นผู้แข่งขันมาสเตอร์เชฟคนหนึ่งที่คนทั่วประเทศเนี่ยค่อนข้างรู้จัก
มีอนาคตแพลนอะไรไว้บ้างว่าจะทำอะไรบ้างตอนนี้ที่ทำนะคะก็คือตอนนี้ทำผัดไทยเนี่ยส่งทั่วเขตกรุงเทพเนี่ยกำลังหาแบบว่าสาย delivery ที่แบบดีๆแล้วแบบว่าจะไปดีลกันง่ายๆเราจะไปทำยังไงเดี๋ยวจะต้องมาคุยกันเรื่องแบบแผนการ delivery แต่คือเรื่องคุณภาพอะไรไม่ต้องห่วงแล้วเพราะเราแบบอย่างที่เห็นวันนี้ว่าพวกเราทำงานกันเป็นครอบครัวทุกคนแบบเห็นไหมใส่ใจเราจะแบบในร่างเรื่องของอาหารคือเราจะพยายามจะไม่ให้ลูกน้องมาแตะเลยแม่ก็ทำเองพี่สะพายอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เรามีเป็นไลน์แอดเดี๋ยวก็ติดตามแล้วครับว่าคือไลน์แอดอะไรแต่ว่าคือมาอัปเดตเมนูของเราได้เรื่อยๆคือจะไม่ตำเจง่ายๆง่ายๆเนาะก็ยังไงก็ฝากติดตามน้องด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งIG แล้วก็ Facebook เนาะยังไงก็เป็นกำลังใจต่อไปแล้วแพลนเกี่ยวกับเรื่องการเป็นเชฟการทำอาหารเนี่ยมีเป็นยังไงบ้างเอาจริงๆหนูก็ช่างใจหลายอย่างนะว่าเราจะไปเปิดร้านเองใหม่ซึ่งเป็นร้านเล็กๆหนูมีเพื่อนรู้จักแต่ว่าอยู่แถวเมเจอร์ปิ่นเกล้าอะไรเงี้ยจะไปเปิดเป็นร้านยำเล็กๆดีไหมอะไรเงี้ยยำโบราณอะไรเงี้ยคิดไปแบบมันก็คือการลงทุนเนาะแต่คือมันก็ไม่ลงทุนความเสี่ยงมากอีกอย่างนึงคือเราอาจจะรีโนเวทหรือปรับปรุงร้านเราให้มันดีขึ้นมาสิ่งที่แม่เราสร้างขึ้นมาอยู่แล้วเราทำให้มันดีขึ้นมากว่าเดิมนี่คือสิ่งที่แบบคิดไว้คือมี2อย่างแค่นี้เนาะโอเคก็เป็นกำลังใจให้กันต่อไปนะคะสำหรับวันนี้นะครับก็ลากันไปก่อนแล้วเนาะวันนี้อยู่กันทั้งวันเลยกับน้องยูริตั้งแต่เช้ายันกลางคืนเลยนะฮะก็ฝากถ้าใครชอบนะฮะก็สามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์กันได้ด้วยนะฮะแล้วก็เดี๋ยว EP หน้าจะมีแขกรับเชิญคนอื่นๆนะฮะที่เราจะชวนมาทำบล็อกสนุกสนุกกันนะฮะวันนี้ผมแบรนด์ตันกับยูริลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ